ผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานตายชุติมาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคอมเมนต์หลังชาวเน็ตแห่ดาวผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานตายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคือใครเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อตายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ออกมาเปิดใจในรายการแย่งซีนทางช่อง 8โดยมีพิธีกรคือแพรรี่ไพรวันซึ่งช่วงหนึ่งรายการเธอนั้นได้กล่าวว่ามีคนขอแต่งงานแล้วนอกจากนี้สาวตายยังเผยอีกว่าเรื่องแผนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะทำเอาพิธีกรอย่างแพรรี่ถึงกับตกใจและถามว่าขอดูแหวนหน่อยค่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอแต่งงานซึ่งสาวตายตอบว่าขอแต่งงานเมื่อประมาณปีที่แล้วโดยฝ่ายชายก็ได้คุกเข่าด้วยแต่ตอนนี้แหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างขวาเพราะว่าผิดไซส์เลยต้องใส่ข้างขวาแทนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคอมเมนต์หลังชาวเน็ตแห่ดาวผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานตายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคือใครโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นคุณพิธานะแต่แค่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยคาถาคนเดิมที่ดีขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยินดีค่ะเราว่าน่าจะไม่ใช่คนเดิมหรอกเพราะเคยแต่งไป1 ครั้งแล้วไม่น่าให้แหวนผิดไซส์ทั้งคู่น่าจะเป็นพ่อแม่ที่น่ารักให้กับลูกแต่ไม่น่ากลับมาหากันแล้วเราว่าไม่มีรีแน่นอนค่ะเพราะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เวลาก็ทำหน้าที่ของมันตอนนี้ก็ทำเพื่อลูกเป็นเพื่อนกันเอ่ยมาขนาดนี้แล้วรีเทิร์นแน่นอนเขินแทนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะ